สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 14:16 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์ไพรัตน์ทัชยพงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำศาสตราจารย์อัลเบิร์ตโดร็อกผู้บริหารโครงการวิจัยนิวทริโนองค์การวิจัยนิวเคลียร์ยุโรปเซิร์นและคณะผู้บริหารและนักวิจัยในโครงการความร่วมมือไทยเซิร์นตามพระราชดำริพร้อมทั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าและแผนดำเนินการโครงการดังกล่าวต่อจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์ไพรัตน์ทัชยพงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการมูลนิธิพร้อมด้วยนายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณบดีคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลและขอพระราชทานพระราชวินิจฉัยเรื่องการมาเยือนประเทศไทยของเรือตัดน้ำแข็ง RV สู่หลง2และการจัดงานสัมมนาวิชาการเรื่องความสัมพันธ์ไทยจีนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามพระราชดำริเพื่อฉลองในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ไทยจีน50ปีในปี2568และเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเจริญพระชนมายุ70พรรษา